ิมทาเป็นคนนิสัยดีมีทัศนะในแง่บวกหรือชอบให้ของชอบทำบุญสินทานก็เป็นส่วนทำให้พอวัดด้วยแล้วเชียงคานได้อยู่ตื่นขึ้นมาก็ใส่บาตรทำบุญอะไรนี้เออเมืองนี้มันสวยดีนะเมืองนี้มันเงียบมันมีเสน่ห์มันน่าอยู่นะแต่เมืองชีวิตของคนที่นี่นะครับก็จะถ้อยทีถ้อยอาศัยคือมีอะไรก็หาปลามาได้ก็จะแบ่งกันต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเชียงคานตอนนี้เปลี่ยนไปเร็วมากเนื่องจากกระแสการท่องเที่ยวแล้วก็สื่อสารต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะรวดเร็วมากคนที่มาท่องเที่ยวก็มาถึงจะเยอะมากมากนะเยอะมากจนบางทีแล้วก็ร้องว่าไม่ไหวเชียงคานก็เป็นเมืองเล็กๆอย่างเงี้ยการที่จะรับคนหรือว่าอะไรคนมาเยอะๆเนี่ยก็คงจะไม่ไหวเราให้การศึกษาว่าชุมชนเป็นรูปแบบชุมชนแบบไหนมีทัศนะของผู้คนเนี่ยมีลักษณะยังไงควรจะได้อยู่กับบรรยากาศแบบธรรมชาติแล้วก็ยอมละทิ้งไอ้ความสะดวกสบายสักหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้อยู่กับตัวเองความเงียบที่ประมาณ6โมงเย็นที่นี่ก็จะปิดประตูแล้วเพราะนี่คือวิถีของคนเชียงคานค่ะไม่ใช่สิไรฟ้าอัมไพแปรวพันเบื้องสาวงามนั้นทำลงมาลงโขงลอย